Thank you.
ประธานในพิธีจะทอดผ้าไตรบางสกุลไตรสุดท้ายและจุดเพลิงหลวงประธานศพคุณวิชัยอิสรภาพตามลำดับเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนกระผมนายชาญรงค์ศุสอนผู้กำลังมาศูนย์วันที่4กุมภาพันธ์2558ประธานเพลิงศพนายวิชัยอิสรภาพเป็นกรณีพิเศษณเมนวัดบางเกยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2558เวลา17นาฬิกาพระบางเกยหมายนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนายพิชัยจิโรภาพเพื่อทราบเพื่อพระราชทานเกินและเจ้าพนันผู้เชิญมานี้เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้ในการจัดตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือถ้าสงสัยให้ถามผู้รับสั่งโดยหน้าที่ราชการแก้วขวัญวัชรไทยผู้รับรับสั่งลำดับต่อไปขออนุญาตเปิดโอกาสให้ผู้ในงานประสงค์สุพรรณพงษ์ประธานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวินทราชุมทิศ5ภูมิภาคและเป็นผู้ในการโรงเรียนนวินทราชุมทิศกรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนเจ้าภาพได้อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายพิชัยจิโรภาสซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของนายพิชัยจิโรภาสได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงจะมีความปราบรื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นญาติพี่น้องและหลานหลานขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวจิโรภาสเป็นทางเจ้าภาพกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าที่เมตตาร่วมอนุโมทนาทุกรูปกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีพระท่านพลเอกเปรมจิตรสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพร้อมด้วยท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เปรียบด้วยเมตตาธรรมปัญญาธรรมกรุณาให้เกียรติร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและร่วมในพิธีประธานเพลิงศพคุณพิชัยจิโรภาสในวันนี้เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของคุณพิชัยจิโรภาสที่ประกอบไว้อันยังมีชีวิตอยู่จึงขอโอกาสให้คุณน้ำทิพย์โยธินวัฒนะน้องสาวผู้วายชนได้กราบเรียนชีวประวัติโดยสังเกตของคุณพิชัยจิโรภาสเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2495เป็นบุตรของนายสิงห์จิตโรภาสและนางรจิตจิตโรภาสมีพี่น้องรวม8คนดังนี้ 1. นางกัญจนาเมมิตรมานสุอายุ71ปีสมรสกับนายสุมิตร
นมิตมาสุมีบุตรหนึ่งคนคือนายกรเนมิตมาสุ 2. นายพิสิทธิ์จิโรภาสอายุ69ปีสมรสกับนางจินดาจิโรภาสไม่มีบุตร 3. นายพิสารจิโรภาสอายุ66ปีสมรสกับนางสุพินจิโรภาสมีบุตรธิดา2คนคือนายพิเศษจิโรภาสและนางสาวธนพดีจิโรภาส 4. นางสาวนัทวันจิโรภาสอายุ65ปี 5. นางสุชาดาพึ่งแสงอายุ63ปีสมรสกับนายธนกรพึ่งแสงมีบุตรธิดา2คนคือนายสมพึ่งแสงและนางสายทิพย์อัมพุนา 6.นายพิชัยจิตโรภาสอายุ62ปีผู้วัยชน 7. นางนางทิพย์โยธินพัฒนะอายุ58ปีสมรสกับนายนางเพชรโยธินพัฒนะมีบุตรธิดา2คนคือนางสาวนางดอกไม้โยธินพัฒนะและนายธรรมชาติโยธินพัฒนะ 8. นายมงคลจิตโรภาสอายุ56ปีสมรสกับแพทย์หญิงปัญจาจิตโรภาสมีบุตรหนึ่งคนคือนายพลจิตโรภาสนายพิชัยจิตโรภาสได้ศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาที่จังหวัดสงขลาโดยเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6ได้ขออนุญาตคุณพ่อไม่ศึกษาต่อในโรงเรียนจึงเริ่มทำงานช่วยกิจการของครอบครัวมาตั้งแต่นั้นเมื่ออายุได้16ปีจากประสบการณ์และทักษะที่นายพิชัยจิตโรภาสได้ทำงานด้านศิลปะโดยออกแบบจัดทำตู้ปลาอควาเรียมที่เป็นแบบ3มิติมีความหลากหลายบรรยากาศพร้อมมีแสงสีกระเปลี่ยนได้และต่อยอดมาออกแบบจัดทำสวนน้ำตกสวนธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยมีผลงานสำคัญดังนี้พุทธศักราช2528งานออกแบบจัดสวนโรมณีซึ่งเป็นสวนป่าและน้ำตกธรรมชาติในบริเวณสวนหลวงร.9ยังคงไว้ซึ่งความงดงามความสมบูรณ์แบบป่าธรรมชาติกลางเมืองใหญ่พุทธศักราช2539งานออกแบบจัดสวนบ้านสัทธาหน้าตำบลพระบกอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพุทธศักราช2512งานออกแบบจัดสวนประวัติศาสตร์พระนท่านพลเอกเวรปิณสุราเนบริเวณทะเลสาบจังหวัดสงขลาซึ่งมีความประณีตงดงามและกลมกลืนกับธรรมชาติของทะเลสาบสงขลาอย่างยิ่งพุทธศักราช2552งานออกแบบจัดสวนมนารมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของประชาชนไม่เพียงจิตที่มีจินตนาการในงานที่ตนรักอยากมีบุญจบแต่ประกอบกับความขยันอดทนมุ่งมั่นและเทในงานจนสุดฝีมือพิชัยจิตโรภาสจึงมีผลงานจัดสวนในสถานที่ต่างๆอีกมากมายซึ่งผลงานหลายแห่งได้รับการจัดทำเป็นหนังสือรวมทั้งพิมพ์ลงในโทรศัพท์ต่างๆมาโดยตลอดนายพิชัยจิโรภาสเป็นคนที่มีจิตใจแจ่มใสร่าเริงอารมณ์ดีมีความสุขสนุกอยู่เสมอประกอบกับมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงทำให้พิชัยจิโรภาสเป็นที่รักของทุกคนที่ได้รู้จักได้ร่วมชั้นเรียนได้ร่วมงานและได้ร่วมเป็นพี่น้องเป็นญาติในครอบครัวพี่ชายจิโรภาสเปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ของครอบครัวจิโรภาสมาโดยตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานายพี่ชายจิโรภาสได้กลับมาทุ่มเทและร่วมพัฒนาเมืองเก่าสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเพื่อผลักดันให้เป็นเมืองมรดกโลกตามปณิธานที่ตั้งไว้และสมกับคำที่พระท่านพลเอกเวรปิณสุราลงได้กล่าวไว้ว่าเกิดมาต้องทดตอบแทนคุณแผ่นดิน
ีวิตนายพิชัยจิโรภาสเตรียมตัวจะไปร่วมงานศิลปะการศิลปะที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครโดยช่วงก่อนไปร่วมงานนั้นได้แวะทำธุระที่ห้างสรรพสินค้าได้ประสบภาวะระบบหายใจเหลวเย็นโลหิตล้มเหลวหรือหัวใจวายณเวลาประมาณ 14.45 นาฬิกาของวันเสาร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2558สิริอายุรวม68ปีคืนสู่ธรรมชาติขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณงามความดีที่พิชัยจิโรภาสได้กระทำไว้ต่อบ้านเกิดเมืองนอนต่อประเทศชาติและต่อบุคคลทั่วไปจงเป็นพลวัตปัจจัยเพื่อหนุนส่งให้พิชัยจิโรภาสประสบแต่สิ่งที่ดีงามในทุกภพทุกชาติสู่สุคติในสัมปายในภพด้วยเถิดไว้อาลัยแด่พี่ชายที่แสนดีแสนอาลัยพี่ชายสุดที่รักเคยทายทัดพูดจาอยู่เสมอจากวันนี้ต่อไปไม่มีเธอให้พบเจออีกแล้วนะพี่จ๋าหลับตาเธอพี่ชายที่แสนดีในวันนี้จะบรรเลงเพลงหันษาให้พี่ค่อยพักผ่อนหย่อนกายดาหลับตาให้สนิทตลอดกาลสิ้นทุกโศกพบนี้ที่เจ็บปวดก็เพราะด้วยโรคาได้เผาผลาญจึงต้องลาหลับร่างทิ้งทางคานเดินทางผ่านพบนี้และจากไปขอให้ที่ไปดีมีความสุขละทิ้งทุกโรคภัยได้สดใสยังพบภูมิเรื่องหน้าฟ้าอำพันอย่าบังใดคนข้างหลังยังอยู่ดีจะเรียกไว้ในใจทุกผู้คนความดีล้นมากมายในโลกนี้ชนรุ่นหลังจะจดจำชั่วชีวีสิ่งที่พี่สร้างสมไว้ในโลกาขออัญเชิญเทวราชชั้นสูงสุดรับวิญญาณอันพิสุทธิ์สู่ชั้นฟ้าส่งเทวินมารับสีเทวาสู่สวรรค์เทวาลัยไปนิรันดร์วันนี้สังขารร่างกายอันเป็นรูปธรรมของคุณพิชัยจิโรภาสได้แตกกับดังปรากฏต่อหน้าทุกท่านแล้วแต่คุณธรรมคือคุณค่าแห่งชีวิตของท่านจะไม่แตกกับไปด้วยจะสถิตอยู่ในจิตใจของผู้ที่อยู่ภายหลังเปรียบเสมือนอนุสาวรีย์แห่งชีวิตให้ระลึกถึงท่านตลอดไปในที่สุดนี้เพื่อเป็นเกียรติและไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณอันสงบของคุณพิชัยจิโรภาสกระผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีรวมจิตไว้อาลัยโดยการอันสมควรขอกราบเรียนเชิญครับขอประกาศเดินดวงวิญญาณของคุณพิชัยจิโรภาสได้โปรดรับทราบในโอกาสสุดท้ายนี้ทุกคนในสมาคมแห่งนี้ขอประกาศอโหสิกรรมต่อท่านหากเคยจะได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อกันและกันโดยประการใดๆขอโปรดอโหสิกรรมต่อกันขอดวงวิญญาณของคุณพิชัยจิโรภาสจงมีความปลอดโปร่งโล่งจากเวรภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญ
เดียวนะเปรมพิสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานฝ่ายถามว่าทอดผ้าไตรบังสกุลไตรสุดท้ายและทำพิธีพระทานเพลิงศพในระดับต่อไปครับโอกาสเชิญครับกราบรัตนาพระเอกคุณเจ้าพระครูใบดีกาเทพฤทธิ์ยศธรรมโมเจ้าวาดวัดบางเตยเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสกุลและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์กราบรัตนาครับข้างหน้าแบบ
ไปแล้วWe'll be right back.
ามเดย์ไปเลยนะครับฟังได้เลยนะครับฟังได้ใหญ่